ครัวหลังบ้านใบนกน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูลาบไก่ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายขั้นตอนไม่เยอะไปดูวิธีทำกันเลยส่วนผสมมีตามนี้รายละเอียดจะใส่ไว้ให้เพิ่มเติมในใต้คลิปค่ะมาเตรียมส่วนผสมของเครื่องลาบกันค่ะนั่นก็คือหัวหอมไทยนำมาซอยเป็นชิ้นบางๆต้นหอมและผักชีฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาซอยเตรียมไว้และเด็ดใบสะระแหน่เตรียมไว้เช่นกันใบมะกรูดนำมาซ้อนทับๆกันและม้วนๆซอยเป็นเส้นเล็กๆเมื่อเตรียมในส่วนของผักเสร็จแล้วเราจะไปรวนไก่กันต่อกระทะเปิดไฟปานกลางใส่น้ำเปล่าลงไปรอจนน้ำเดือดตามด้วยอกไก่สับคลุกเคล้าให้ทั่วลวนไปเรื่อยๆจนอกไก่สุกถ้าใครชอบลาบไก่ที่ใส่เครื่องในไก่ด้วยก็นำเครื่องในไก่มาลวนพร้อมกันได้เลยเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้าใครไม่ชอบลาบแบบแห้งๆก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกได้เลยเมื่อเราใส่ข้าวคั่วน้ำก็จะแห้งลงไปอีกเมื่ออกไก่สุกดีแล้วปิดแก๊สมาปรุงรสชาติกันต่อค่ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มพริกได้เลยมะนาว1ลูกหัวหอมที่ซอยเตรียมไว้ใส่ลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยชิมรสชาติปรุงเพิ่มตามชอบได้เลยเมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วใส่ข้าวคั่วลงไปตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งและใบมะกรูดซอยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายขั้นตอนไม่เยอะไม่ยุ่งยากเลยพร้อมจัดจานส่วนใครที่ชอบความเผ็ดแล้วก็จะเตรียมพริกแห้งมาคั่วหรือมาทอดในน้ำมันก่อนค่ะไว้ตกแต่งหรือไว้เป็นลูกโดดภายหลังตกแต่งด้วยสะระแหน่และพริกทอดลาบไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะทานคู่กับผักที่ชื่นชอบหรือจะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอเจอกันใหม่เมนูหน้าฝากกดไลค์กดแชร์
กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ